อ้าวทำไมมีทอตเตอร์อยู่ข้างในอ่ะอ่ะมาสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกมคงคายซาเรลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมทรอตเตอร์ลึกลับอยู่ที่ไหนนะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณเรซินแล้วมาดูกันว่าเขาจะให้เราไปที่ไหนโป๊ะไอ้กดค้างเอาคำใบ้มาศิลปะแห่งแสงและเงาเธอไม่เห็นเข้าใจฉันยังไม่เคยไปที่บาวเดอร์ทาวน์เลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่นั่นมีอะไรบ้างมันไประบุตำแหน่งตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยฉันระบุตำแหน่งของสถานที่ในครั้งนี้ให้เธอแล้วเธอต้องระวังตัวให้ดีแล้วอย่าพลาดเบาะแสสำคัญเป็นอันขาดเราตอบกลับนะครับถ้าเจออะไรที่อันตรายต้องเพิ่มเงินให้ด้วยนะเรจินบอกว่ารู้แล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจู่ๆก็มีแรงบันดาลใจเล่นเข้ามาในหัวของฉันรู้สึกว่าพิกัดนี้เหมือนจะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับภาพฉายเลยนะฉันก็บอกไม่ถูกว่ารายละเอียดคืออะไรถือซะว่าฟังเป็นไอเดียแล้วกันมันแปลกมากนะเพราะว่าเรจินเนี่ยถ้าเขาจะไม่ผิดมันเป็นเรียกไงดีอ่ะเป็นคนที่อยู่ชั้นบนใช่ไหมซึ่งจะลงมาที่นี่เพราะไปติดตั้งเซ็นเซอร์มันก็ยังไงยังไงนะแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะไม่รู้ว่ากิจนี้มันยึดไทม์ไลน์ตอนช่วงไหนภาพถ่ายภาพฉายเหรออะไรอ่ะเพื่อนๆว่าใช่ไหมผมว่าใช่นี่ไงคนแก่ผู้อัธยาศัยดีเฮ้ยยายก็ใช้เจ้าเครื่องนี้ไม่เป็นเหมือนกันนะหลานเด็กน้อยนะครับยายฮะยายฮะขอผมลองหน่อยได้ไหมแม่เคยชมว่าผมฉลาดด้วยคนแก่ถ้าทำเสียขึ้นมายายคงชดใช้เขาไม่ไหวหรอกนะไม่หรอกผมไม่มีทางทำเสียแน่ให้ผมเล่นหน่อยนะให้ผมเล่นหน่อยนะเราบอกว่าฉันจะสอนนายใช้เองแล้วกันนะครับไหนลองดูสิโอเคเปิดสวิตช์อ้าวทำไมมีทอตเตอร์อยู่ข้างในอ่ะนี่คือคำใบ้เหรอเหมือนกำลังเล่นสไลเดอร์อยู่ด้วยสไลเดอร์สไลเดอร์มันน่าจะอยู่เป็นอีกโซนหนึ่งเลยไหมโอเคเด็กน้อยวิ่งไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่แค่2คนแล้วคือเราต้องวิ่งไปที่สถานที่ซึ่งอยู่ในนี้เหรอหรือว่าอะไรเราปิดสวิตช์ได้แล้วปิดแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะอุ้ยออมันซ่อนอยู่เหรอนี่ก็ได้เหรอโอ้น้องหมูซ่อนแปลกๆแฮะไปโอ้โหเป็นกรรมถูกไม่เจอควอนตัมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเต็ปแรกจับจมูกแค่ตรงส่วนของสถานะผิดปกติไปก่อนมาโฟกัสเจ้าหมูก่อนว่าไปตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยทำเจ้าหมูหลุดเลยฮะไม่รู้ว่าถ้าหลุดแล้วจะเป็นยังไงบ้างแย่แล้วอาการนี้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยแบบนี้แล้วกันจับแค่ไปก่อนน่าจะทันนะครับคือมอน2ตัวมันเป็นมอนที่ฮิวได้นะนี่ไงเจ้าหมูไปแล้วแล้วเราก็ชิลคือผมที่เก็บเปลี่ยนทีมอ่ะนะแล้วทีมนี้ก็
พอไปได้อยู่เลยไม่เปลี่ยนจริงๆก็ถ้าเจอพูดอย่างนี้ก็เอาสวาลมาดีกว่านะครับพูดถึงนะแต่นี้เราไม่รู้เนาะว่าจะเจอเป็นมอนที่เป็นเครื่องจักรเรจินมาแล้วนะครับฮัลโหลได้ข่าวอะไรบ้างไหมฉันรอจนร้อนใจไปหมดแล้วเราบอกนะครับฉันมีข่าวล่ามาแรงแซงทางโค้งด้วยต่อไปเลยฉันรู้หลังจากเห็นภาพที่ฉายออกมาฟังไม่ไหวและนี่ก็คือสถานการณ์ครั้งนี้มันซ่อนอยู่ในภาพถ่ายนะครับเธออย่าลุนลานแบบนี้สิฉันตกใจหมดความผิดปกติในครั้งนี้ค่อนข้างน่าสนใจฉันว่าเราสามารถห่อมันเก็บไว้แล้วเอาไปใช้กับเซ็นเซอร์สุดที่รักของฉันได้เธอรีบกลับมาเถอะถ้ามีเวลาก็มาช่วยดูแนวทางการวิจัยของฉันหน่อยถ้าเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอีกครั้งเธอจะได้ออกไปสำรวจทันทีไงโอเคนะครับเรียบร้อย77ก็กิจนี้คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะได้ไป77นะฮะก็เหลืออีก3วันและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ